ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกลายพันธุ์ของโควิด-19 มาพูดคุยกันนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเรามาดูสรุปสถานการณ์ล่าสุดวันที่6กรกฎาคม2564ของประเทศไทยเราสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่1เมษายน2564จนถึงวันนี้นะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อลดลงไปนิดหนึ่งนะครับรวมอยู่ที่ 5,420 รายในเรือนจำเนี่ยพบ37รายนะครับและผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,383 รายรวมแล้ว 5,420 รายนะครับมีผู้หายป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับวันนี้เนี่ยหายป่วย 3,586 รายทำให้มีผู้หายป่วยสะสมนะครับ 199,597 รายผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายนจนถึงปัจจุบันนะครับ 265,790 รายและวันนี้นะครับก็ยังมีผู้เสียชีวิต57รายนะครับทีนี้ในเรื่องของโควิดกลายพันธุ์นะครับเรื่องของไวรัสเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและก็กลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาโดยธรรมชาตินะครับสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายก็จะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดิมนะครับการกลายพันธุ์ของโควิด-19 นะครับอันที่1เนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับเกิดการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์อู่ฮั่นเมื่อเดือนธันวาคม2562นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสายพันธุ์จีนะครับซึ่งแพร่ได้ง่ายกว่าทำให้เกิดการระบาดแทนที่สายพันธุ์อู่ฮั่นนะครับและต่อมาเนี่ยสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษระบาดง่ายกว่าสายพันธุ์จีนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมจึงเกิดการระบาดกว้างขวางไปทั่วโลกในปัจจุบันนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับและต่อมาเนี่ยสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะครับแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อัลฟานะครับกำลังจะมีแนวโน้มที่จะระบาดไปทั่วโลกและเข้ามาแทนที่สายพันธุ์อังกฤษนะครับสำหรับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยนะครับสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยรอบแรกเลยเนี่ยเป็นเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์อู่ฮั่นการระบาดระลอก2เป็นสายพันธุ์ GS และการระบาดระลอก3เนี่ยเป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มนะครับพบการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสแพร่กระจายได้มากขึ้นแทนที่สายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษในอนาคตนะครับเพราะว่าการติดต่อของสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยง่ายและรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นคลัสเตอร์ซึ่งพร้อมที่จะแพร่กระจายเชื้อได้ตลอดเวลานะครับต่อมาเนี่ยสายพันธุ์เบต้าหรือแอฟริกาใต้ที่มีการพูดถึงในขณะนี้นะครับถึงแม้จะมีความสามารถทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงแต่ความสามารถในการแพร่กระจายนะครับตรงนี้เนี่ยช้ากว่าสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์แอฟริกานะครับแพร่กระจายได้ช้ากว่าสายพันธุ์อังกฤษนะครับถึงแม้จะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับคำแนะนำจากแพทย์เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยเริ่มลดลงการติดตามการกลายพันธุ์ของไวรัสจึงสำคัญนะครับโดยทั่วโลกเนี่ยเริ่มมีการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสและพัฒนาวัคซีนอย่างต่อเนื่องการให้วัคซีนในคนหมู่มากอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการสกัดสายพันธุ์กลายพันธุ์ไม่ให้มีการแพร่ระบาดภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะลดลงบ้างแต่ก็ยังมีส่วนช่วยสกัดไม่ให้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยแพร่ระบาดได้นะครับนี่ก็คือในข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการกลายพันธุ์ของโควิด-19 นั่นเองนะครับ